ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับสิ้นเดือนหน้าเนี่ยผมจะลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่ลงไปดูแลเรื่องความมั่นคงหรือว่าดูแลเรื่องความแตกแยกของพี่น้องเราจะลงไปดูเรื่องของเศรษฐกิจผมจะลงไปพร้อมกับรัฐมนตรีท่องเที่ยวรัฐมนตรีวัฒนธรรมเพื่อไปดูเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นศิลปะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไม่เป็นเรื่องของอาหารหลายๆอย่างเนี่ยผมเชื่อว่ามีของดีอยู่มากใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถ้าเกิดรัฐบาลเราให้ความใส่ใจเหมือนรัฐบาลที่กำลังทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยหลายๆอย่างก็จะถูกนำขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นไปดูเมืองระยะเมืองยะลาเป็นเมืองที่มีผังเมืองสวยที่สุดในประเทศพร้อมรับพร้อมกับรับนักท่องเที่ยวนะครับอาหารใต้ก็มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์แต่ว่าขาดการโปรโมทในเวทีโลกเรื่องนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีผู้ใหญ่รัฐบาลลงไปมีการสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องผมเชื่อว่าสิ่งดีๆเหล่านี้จะนำเงินเข้าสู่ประเทศได้เยอะทำให้พี่น้องประชาชนภาคใต้มีกินมีใช้ขึ้นอีกมีอีกหลายๆอย่างครับเรื่องเล็กน้อยหลายอย่างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านอาจจะไม่ทราบแต่ว่าผมก็ขอใช้เวลาสักนิดนึงแล้วกันว่าอธิบายให้ฟังว่าอย่างประเทศฝรั่งเศสเนี่ยทุกท่านหลายท่านก็ยังดื่มไวน์กันอยู่ก็รู้ว่าองุ่นในกิโลไม่กี่ร้อยแต่ถ้าเกิดเราไปทำให้เป็นสินค้าที่มี value add ได้จริงๆกลายเป็นไวน์เนี่ยก็ขวดนึงก็เป็นหลายหมื่นได้นะครับตัวอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งผมก็จะลงไปดูในคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลาหน้าตกหรือว่าปลานิลสายน้ำไหลปลานิลธรรมดาที่เขาเลี้ยงกันเนี่ยตัวนึงไม่กี่สิบบาทแต่ปลานิลที่เลี้ยงโดยให้มีน้ำไหลหรือว่าว่ายสวนน้ำขึ้นไปเนี่ยท่านทราบไหมครับตัวนึงราคาเท่าไหร่ 3,000 บาทครับขึ้นไปประมาณ100เท่าไม่มีใครทราบไม่มีใครโปรโมทแต่ผมเชื่อว่าหลังจากสิ้นเดือนหน้าไปแล้วรัฐบาลนี้ลงไปก็จะไปสร้างตลาดให้กับสินค้าประเภทนี้และอีกหลายประเภทซึ่งยังไม่มีใครทราบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องสนามบินที่ยะลามีการลงทุนไปแล้วมีการเปิดใช้บริการแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ดีว่าตอนนี้ก็หยุดบินไปแล้วมีนัยยะมีรายละเอียดเยอะนะครับเหตุผลที่หยุดบินก็เพราะว่าง่ายๆครับไม่มีดีมานด์นะครับการที่เราจะลงไปช่วยกันโปรโมท3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อก่อให้เกิดดีมานด์ขึ้นมาผมหวังว่าก็จะมีสายการบินที่จะไปเปิดการบินต่อไปในอนาคตแต่มันก็มีรายละเอียดอีกนะครับว่าเครื่องบินที่จะลงที่สนามบินเบตงเนี่ยต้องเป็นเครื่องบินใบพัดถ้าเกิดบินใบพัดจากกรุงเทพไปถึงเบตงเนี่ยก็ใช้เวลาชั่วโมงกว่าหรืออาจจะ2ชั่วโมงแล้วทำไมท่านถามมาทำไมท่านไม่ถามว่าทำไมไม่เป็นเครื่องบินไอเจ็ตอย่างเช่น Airbus A320 ก็เพราะว่าระยะเวลาในการบินระยะทางในการบินเนี่ยก็จะระยะเวลาจะถูกลดน้อยลงแต่เพราะว่าขนาดของเครื่องบินเนี่ยต้องมีการวนกลับมาลงซึ่งต้องล้ำเข้าไปในเขตชายแดนของมาเลเซียตรงนี้เราเจรจากันหรือยังนะครับผมเองผมก็จะไปปรึกษาแล้วก็จะไปพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อที่จะอนุญาตให้เราสามารถบินข้ามไปได้หน่อยนึงเวลาที่เราจะแลนด์หรือเวลาเราจะขึ้นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ถ้าเกิดเรามีศิลปะวัฒนธรรมอาหารที่ดีแต่เราไม่มีคอนเนคทิวิตี้ที่ดีก็ไม่มีประโยชน์ต้องทำควบคู่กันไปครับเรื่องเหล่านี้ผมมั่นใจครับว่าถ้าเกิดเราไปสร้างดีมานด์ได้สายการบินเหล่านี้ก็จะกลับมาบินอย่างปกติท่านสมาชิกทรงเกียรติครับผมมั่นใจว่าภายใน4ปีที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมจะนำความมั่งคั่งจะทำให้ชีวิตประชาชนมีความอยู่เป็นอยู่ที่มั่นคงโดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมมั่นใจว่าชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภาคใต้ทั้งหมดจะดีขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนขอบคุณครับ